ทำเองทุกขั้นตอนเลยเหนื่อยครับแต่ว่ามันก็คุ้มครับวันละพันขอบคุณครับพอใส่แป้งเสร็จแล้วก็น้ำเดี๋ยวไล่มาแล้วนะเดี๋ยวไล่แป้งนะเพิ่งมีเครื่องปั่นเดี๋ยวใส่เครื่องปั่นก่อนมอเตอร์นั่นแหละมอเตอร์นั่นแหละระวังด้วยนะมันจะกระเด็นนะแรงเอาละเดี๋ยวพบกันช็อกเว้ยลุงใหญ่อันนี้ลุงทำอะไรนะครับต้มขึ้นช็อกเว้ยครับอันนี้เป็นต้นใช่ไหมเป็นต้นมันต้มล้างให้ดีๆ3น้ำก่อนมาต้มขั้นตอนที่ต้มช็อกเว้ยนะเราต้องรอจนต้นมันเปื่อยนะครับถ้าต้นไม่เปื่อยแล้วยางจะไม่ออกครับจะไม่มียางลุงขายช็อกโกแลตมา30ปีแล้วครับแล้วลุงเริ่มขายช็อกโกแลตได้ไงอ่ะเริ่มแรกทางบ้านมันกันดารเนาะก็ออกมาขายของครับช่วงแรกเป็นลูกจ้างเขาครับขายกินเปอร์เซ็นต์เขาก็ถ้วยแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะแต่ก่อนผมขายถ้วยละ5บาทนะเขาให้ผม2.50 บาทผมก็ได้กำไรผมก็ได้ประมาณ300-400ไม่ต้องทำขายอย่างเดียวนะแบบนี้ดีกว่าทำเองดีกว่าพอปี2545ผมก็ตกจากเข้ามาขายเองครับทำเองขายเองด้วยสูตรได้มาจากไหนครับเขาไม่ให้นะสูตรเขาไม่ให้แต่ว่ารักจำมาอันนี้คือช็อกโกแลตที่หลังที่ต้มเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมากรองครับทำให้สะอาดนะถ้าทำให้สะอาดไม่ได้นะทำให้สะอาดไม่เป็นตัวให้ผ้าขาวบางมากรองนี่ผ้าขาวบางผมต้องใช้กี่ชั้นครับผ้าขาวสองชั้นครับถ้าชั้นเดียวไม่ได้นะมันเป็นทรายครับคั้นอย่างนี้คั้นก่อนนะคั้นอย่างนี้อย่างนี้นะคั้นนี้เพื่อเอายางมันส่วนต้นส่วนใบที่เอายางน้ำยางอย่างเดียวช็อกโกแลตนี่มีสรรพคุณอะไรบ้างครับเนี่ยมันเป็นยาเย็นครับยาเย็นแก้ลมไหนได้ถ้าคนจีนนะเขาบอกผมมานะเป็นยาแก้สัตว์พิษได้นะขับสัตว์พิษออกจากร่างกายนะได้แล้วช็อกโกแลตของลุงใหญ่เนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนครับจุดเด่นคือว่าเหนียวนุ่มไม่แข็งแบบเขาครับทั้งสิ้นก็เอามาต้มช็อกโกแลตเนี่ยใส่เครื่องกดควงเราใช้เวลาต้มกี่นาทีครับลุงประมาณสักครึ่งชั่วโมงวันนี้แหละครับหรือมันต้องดูยังไงมันถึงว่าแบบเฮ้ยมันได้ที่แล้วชั่วโมงไงครับเรามันเดือดครับพอมันเดือดปั๊บผมจะเอาไอ้เครื่องมาปั่นพอปั่นปั๊บก็ใส่แป้งพอใส่แป้งเสร็จแล้วก็น้ำเดี๋ยวไล่มาแล้วนะเดี๋ยวไล่ปั๊บนะนี่นะแวะนะครับฮะเครื่องอะไรครับเครื่องปั่นช็อกโกแลตครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้แป้งมันแตกไงผมจะทำอย่างนี้เลยล็อกไว้อย่างนี้เลยแล้วกันเสียดขั้นตอนสุดท้ายอะไรปั่นเนี่ยเริ่มปั่นแล้วนะโซโล่เลยลุงครับผมเสียบปั๊บนะเดี๋ยวผมเสียบเองโอเคแล้วมันจะดูดใช่ไหมใช่ผมเสียบเองระวังด้วยนะมันจะกระเด็นนะมันแรงนะแรงเอาละตีแป้งเสร็จแล้วไงต่อครับลุงตีแป้งเสร็จแล้วก็หาไปหยอดใส่ถ้วยทันก็ทันถ้าใส่ถ้วยไม่ทันก็ไม่ได้ต้องพยายามทำให้เร็วๆสักหน่อยตรงนั้นอันนี้คือเหนียวลุงเหนียวเอาไม่ทันละอันนี้คือไม่ทันละไม่ทันละจบละเอาไม่ทันพร้อมยังลุงพร้อมเรียบร้อยปึ๊บนี่เรากำลังจะไปไหนนะครับลุงลุงจะไปขายช็อกโกแลตเลยนะต้องเห็นช็อกโกแลตขายทุกวันเลยเหรอครับทุกวันครับวันนึงนี่เห็นระยะทางนี่ประมาณกี่โลครับลุงเนี่ย10กว่าโลได้นะ10กว่าโล20โลนะประมาณนะลำบากลุงก็ไปได้นะครับใช่ครับไปได้หมดวันนึงช็อกโกแลตลุงนี่ขายหมดกี่ชามครับผมวันนี้ผมลุงเอามา90ชามนะครับ50บาทครับผมชามละ15บาทครับออกแต่ 9:30 นนี่แหละไปจนถึงนั่นแหละ 6:00 น 5:00 น 6:00 นวันนึงนะครับขายได้เท่าไหร่ครับลุงวันหนึ่งนะถ้าผมทำได้ร้อยถ้วยนะผมได้1,500ครับพออยู่ได้ครับแต่ก็พออยู่ได้ใช้เวลาแต่ก็พออยู่ได้เหนื่อยไหมทำเองทุกขั้นตอนเลยเหนื่อยครับทำไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันก็คุ้มครับคุ้มตัวมันได้ตังค์เยอะกว่าตังค์วันละพันได้ขายอยู่แถวไหนครับไปมหาลัยกรุงเทพแล้วก็ไป
โรงพยาบาลเทพทารินออกมาตึกศิริรัตน์ออกไปแฟดจนถึงอยู่ในคลองเตยนี่แหละถ้าใครอยากจะมากินเฉาก๊วยของผมมาได้เลยครับที่ชุมชนต้นเจริญสามัคคีครับผมสหามิตรนะครับโทรเบอร์โทรศัพท์0886527573นะครับเฉาก๊วยลุงใหญ่หวานเย็นชื่นใจดีนะครับครับครับตกเบอร์ลุงใหญ่ก็เหมือนกันแล้วเนี่ย